สนับสนุนโดย Benefit โปรตีนดีๆจากพืชหลังจากสารรัฐธรรมนูญมีมติเป็นเอกฉันท์ว่าการกำหนดจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งที่แต่ละจังหวัดจะพึงมีตามรัฐธรรมนูญมาตรา86วงเล็บ1ที่กำหนดให้ใช้จำนวนราษฎรทั้งประเทศตามหลักฐานการทะเบียนราษฎรที่ประกาศในปีสุดท้ายก่อนปีที่มีการเลือกตั้งนั้นคำว่าราษฎรไม่หมายความรวมถึงผู้ไม่ได้สัญชาติไทยเป็นผลให้กกต.ต้องดำเนินการแบ่งเขตเลือกตั้งใหม่เนื่องจากจำนวนราษฎรรวมลดลงเมื่อตัดราษฎรผู้ไม่มีสัญชาติไทยออกสำหรับการคำนวณจากจำนวนราษฎร 162,766 คนต่อ1ส.ส.เป็นการคำนวณเฉพาะราษฎรสัญชาติไทยส่งผลให้มี8จังหวัดที่จำนวนส.ส.เพิ่มขึ้นและลดลง4จังหวัดได้แก่เชียงรายจะมีส.ส.7คนเชียงใหม่มีส.ส.10คนตากจะมีส.ส.3คนสมุทรปราการมีส.ส.3คนอีก4จังหวัดมีจำนวนส.ส.เพิ่มขึ้นได้แก่อุดรธานีมีส.ส.10คนลพบุรีมีส.ส.5คนนครศรีธรรมราชส.ส.10คนและปัตตานีส.ส.5คนสำหรับรายละเอียดส.ส.ทั้ง77จังหวัดเมื่อคำนวณจากจำนวนราษฎรที่ไม่นับรวมผู้ไม่มีสัญชาติไทยพบว่ากรุงเทพมหานครยังคงมีส.ส.มากสุด33คนตามมาด้วยนครราชสีมา16คนจังหวัดที่มีส.ส.11คนมี2จังหวัดคือขอนแก่นและอุบลราชธานีส.ส.10คนมี5จังหวัดคือนครศรีธรรมราชชลบุรีเชียงใหม่อุดรธานีและบุรีรัมย์ส.ส.9คนมี2จังหวัดคือศรีสะเกษและสงขลาส.ส.8คนมี4จังหวัดคือนนทบุรีร้อยเอ็ดสมุทรปราการและสุรินทร์ส.ส.7คน5จังหวัดคือเชียงรายชัยภูมิปทุมธานีสกลนครและสุราษฎร์ธานีส.ส.6คนคือกาฬสินธุ์นครปฐมนครสวรรค์เพชรบูรณ์และมหาสารคามส.ส.5คนมี9จังหวัดคือปัตตานีลพบุรีกาญจนบุรีนราธิวาสพระนครศรีอยุธยาพิษณุโลกระยองราชบุรีและสุพรรณบุรีส.ส.4คนมี8จังหวัดคือกำแพงเพชรฉะเชิงเทราตรังนครพนมลำปางเลยสระบุรีและสุโขทัยส.ส.3คนมี21จังหวัดคือตากกระบี่จันทบุรีชุมพรน่านบึงกาฬประจวบคีรีขันธ์ปราจีนบุรีพะเยาพัทลุงพิจิตรเพชรบุรีแพร่ภูเก็ตยโสธรยะลาสระแก้วหนองคายหนองบัวลำพูสมุทรสาครและอุตรดิตถ์จังหวัดที่มีส.ส.2คน10จังหวัดคือชัยนาทนครนายกพังงามุกดาหารแม่ฮ่องสอนลำพูนสตูลอ่างทองอำนาจเจริญและอุทัยธานีและจังหวัดที่มีส.ส.1คน4จังหวัดคือตราดระนองสมุทรสงครามและสิงห์บุรีหากคิดส.ส.เป็นรายภาคตามประกาศกกต.เรื่องบัญชีรายชื่อภาคและจังหวัด2560พบว่ากรุงเทพมหานครและภาคกลาง26จังหวัดจะมีส.ส.122คนภาคใต้14จังหวัดมีส.ส.60คนภาคเหนือ16จังหวัดมีส.ส.37คนภาคอีสาน133ภาคตะวันออกมีส.ส.29คนและภาคตะวันตกมีส.ส.19คนThank you.